ครับครับงานในหน้าจะเรียกซัพพลายเชนนะครับครับงานนี้ก็มีชื่อเต็มก็อย่างที่คุณสมยศได้พูดถึงเนี่ยนะฮะนะครับครับแล้วก็ชื่อย่อคือ CISCE นะครับก็คือนะครับ China International Supply Chain Expo นะครับจัดขึ้นครั้งแรกก็ในกรุงปักกิ่งนะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เองนะครับนะครับคือตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะกับปรากฏว่าก็มีบริษัทมาร่วมเยอะนะฮะนะทั้งหมดเนี่ยนะครับมีบริษัทมาร่วมถึง515บริษัทด้วยกันนะและสถาบันต่างๆด้วยทั้งในและต่างประเทศจีนนะครับแล้วก็ประมาณสัก 26% เนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติใหญ่ๆเยอะเลยนะครับที่มาร่วมอยู่ในการออกงานครั้งนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Fortune 500เนี่ยมีถึง53บริษัทนะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่ม500บริษัทแรกของจีนเนี่ยถึง57บริษัทคือ57ใน500บริษัทแรกของจีนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วขนาดเดียวกันนี่ก็มีอะไรครับมีผู้ที่เป็นผู้เรียกว่า professional buyer ก็คือผู้ที่มาติดต่อซื้อของอ่ะนะครับเป็นงานซัพพลายเชนใช่ไหมฮะไม่น่าจะต่ำกว่าแสนรายนะครับที่มาร่วมงานนะครับเรื่องงานที่เขาจัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสมาร์ทเวฮิเคิลก็คือรถยนต์ที่สมาร์ทก็คือรถยนต์ EV นี่แหละนะครับนะรถยนต์ที่ใช้ IT เยอะๆใช้อะไรต่างๆเยอะๆนะครับและเรื่องของ Green Agriculture การเกษตรสีเขียวการเกษตรที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของ Clean Energy นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดการประชุมไอคอป28ที่ดูไบด้วยนะครับแบบที่กำลังประชุมกันอยู่ในขณะนี้นะครับที่เป็นข่าวคราวอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จีนชูและให้ความสำคัญอย่างมากเป็นเรื่องของ healthy life หรือว่าเรื่องของ health care นะครับเรื่องของการมีชีวิตที่มีสุขอนามัยที่ดีนะครับเรื่องของ supply chain service การให้บริการทางด้าน supply chain เหล่านี้เป็นต้นนะฮะนั่นคือหัวข้อใหญ่ๆสัก6-7หัวข้อที่เขานำเอาบริษัทต่างๆเนี่ยมาร่วมออกงานเพื่อแสดงในการจัดครั้งแรกของไอ้ International Supply Chain Expo ครั้งนี้นะฮะคำถามคือว่าจีนมีเจตนารมณ์อะไรถึงมาจัดงานนี้ขึ้นจัดงานนี้ขึ้นทั้งที่มีงาน Expo แบบเดียวกันเนี่ยไม่รู้ต้องกี่อย่างใช่ไหมครับมีทั้งไอ้ Import Expo ที่จัดที่เซี่ยงไฮ้มีทั้ง Export Expo ที่จัดที่กวางโจวด้วยอะไรด้วยใช่มั้ยฮะเยอะแยะเลยแล้วทำไมต้องจัดไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นไงต่างหากก็เพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนรู้แล้วว่าปัญหาการบริหารจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือว่าธุรกิจระหว่างประเทศที่จีนต้องเผชิญนี่คืออะไรครับคำแค่สองคำครับคือคำว่าดีคัพปลิ้งกับดีริสนะครับดีริสก็คือสิ่งที่ชูโดยนะครับเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนใช่ไหมครับคนแรกๆที่พูดถึงเนี่ยนะฮะดีคัพปลิ้งก็มีการพูดถึงกันเยอะเลยนะครับว่าค่ายสองค่ายของโลกค่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรนะฮะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่นำโดยจีนกับประเทศแนวร่วมนี่นะครับนะคงจะมีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากกันนะครับอาจจะยังไม่ถึงขนาดแยกตัวออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วว่ามีดีคัพปิ้งนะมันก็จะมีไอ้ดีริสก็คือการลดความเสี่ยงของการเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปปฏิสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับจีนมากๆก็คือดีริสก็คือการลดริสก์หรือว่าการมีความเสี่ยงที่น้อยลงนั่นเองใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อจีนเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับถ้าถือเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจีนก็คงจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาได้ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูถึงเศรษฐกิจจีนในขณะเนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่อะไรและเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้คืออะไรครับคุณนี้ครับลองช่วยผมพี่ก้อนหน่อยโอ้มันก็เรื่องของซัพพลายเชนนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ถ้าเป็นเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันอยู่ที่เรียลเซกเตอร์ไงอยู่ที่ภาคเศรษฐกิจจีนนะที่ประกอบด้วยเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของการค้านะครับการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าในประเทศหรือว่าระหว่างประเทศนะนะครับแล้วก็เรื่องของภาคบริการที่เกี่ยวข้องเช่นระบบโลจิสติกต่างๆอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเรียลเซกเตอร์นี่แหละนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลก
พราะว่าจีนได้รับฉายาว่าเป็นโรงงานโลกไงครับนะก็แน่นอนเลยนะว่าการที่จีนใช้ production based economy หรือว่าเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคการผลิตเนี่ยเป็นทับหลวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนตั้งแต่เปิดประเทศโดยเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมฮะมาจนถึงทุกวันเนี้ยนะครับจีนก็พยายามจะขึ้นชั้นต่อไปเป็น service based economy นะครับก็ดูไปถึงว่าก็ทำได้เพียงแค่ระดับหนึ่งใช่ไหมนะครับขณะที่อเมริกาเนี่ยเริ่มเป็น service based economy มาตั้งแต่นะครับตั้งแต่โน้นแล้วครับตั้งแต่หลังสงครามโลกแล้วที่อเมริการู้สึกว่าอเมริกาเคยเป็นโรงงานโลกในช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอเมริกาพังงาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกนะครับแต่การผลิตส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำอยู่ในอเมริกาหมดนะการเกิดเวสติงเฮาส์ก่อดีเกิด GE ก็ดีเกิดในทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยนะแล้วก็เติบใหญ่ในช่วงนี้รถยนต์ Ford รถยนต์ GM ก็ขยายตัวอย่างมากในช่วงนี้ใช่มั้ยครับนะครับและอเมริกาก็รักษาความเป็นโรงงานโลกต่อเนื่องกันมาจนถึงพอมาสงครามโลกครั้งที่2มันสิ้นสุดลงเนี่ยอเมริกาก็ไม่สามารถรักษาการเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกได้อีกต่อไปเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเริ่มสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันไงหรือว่าสูญเสียไอ้ความได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบนะเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตในอเมริกามันแพงเกินไปซะแล้วและตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำให้อเมริกาแพงมากคืออะไรครับคุณผู้ชมครับก็คือไปผูกค่าเงินไว้กับดอลกับทองคำไงที่3.5เหรียญต่อทองคำหนึ่งออนเนี่ยนะครับเป็นไงครับตอนนี้ราคาทองคำหนึ่งออนมัน2,000กว่าเหรียญ2,000เหรียญต้นๆใช่ไหมฮะหรืออย่างน้อยก็พันก็ร้อยกว่าเหรียญใช่ไหมครับตอนนั้นมัน3.5เหรียญอ่ะมันก็เลยทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีค่าที่แข็งมากไงเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลคู่ค้าต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปเทียบกับดอยช์มาร์กเยอรมนีตะวันตกในยุโรปก็ดีไปเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นก็ดีอย่างเงินเยนญี่ปุ่นในช่วงที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะปรากฏว่า1ดอลลาร์แรกได้360เยนครับนะในช่วงก่อนที่อเมริกาจะใช้นโยบายลอยตัวค่าเงินในต้นปีต้นศตวรรษ1970เป็นต้นมาใช่ไหมฮะเป็นไงครับมันก็ทำให้อเมริกาเนี่ยหมดความสามารถในการแข่งขันในแง่ของเรียลเซกเตอร์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการผลิตนะแล้วต้องไปหาอะไรแทนครับหาเซอร์วิสเซกเตอร์มาชดเชยนะครับเหมือนกับที่จีนก็จะต้องทำอย่างมากในกับบัตรนี้เป็นต้นไปนี่แหละนะเซอร์วิสเซกเตอร์ก็คือไปทำเรื่องอะไรครับไปทำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรื่องของบันเทิงไปทำเรื่องสปอร์ตอีโคโนมีไปทำเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสอาหารการกินนอกบ้านนะครับไปทำเรื่องอินชัวรันแอชัวรันไปทำเรื่องระบบโลจิสติกนะครับไปทำเรื่องการท่องเที่ยวไปทำอะไรทั้งหลายที่มันเป็นภาคบริการใช่ไหมครับซึ่งอเมริกาก็สามารถแปลเปลี่ยนตัวเองจากภาคการผลิตที่ผิดมากๆเนี่ยมันเป็นภาคบริการก็แต่ตั้งแต่ผมว่าเนี่ยประมาณสัก1950-60เป็นต้นมาใช่ไหมครับนะและเป็นไงครับแล้วก็พองถ่ายภาคการผลิตไปให้ใครผิดครับคุณผู้ชมครับพองถ่ายให้ใครตอนนั้นพองถ่ายไปให้1ญี่ปุ่นนะ2เยอรมนีตะวันตกเพราะสองชาตินี่มันแพ้สงครามใช่ไหมครับมันก็จะถูกกว่าอเมริกาเยอะใช่ไหมฮะแล้วค่าเงินก็อ่อนมากด้วยไปเทียบกับดอลลาร์ใช่ไหมครับนะก็สองชาตินี้ก็รับหน้าที่เป็นโรงงานโลกไปแทนใช่ไหมครับตอนนี้จีนจะโผล่ขึ้นมาเป็นโรงงานโลกกันหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดไปได้แล้วใช่ไหมครับนะก็เป็นไงครับฉะนั้นตอนนี้เป็นไงฮะอเมริกาเป็นไงครับวันดีขึ้นดีเกิดแปรเปลี่ยนนโยบายครับว่าต้องการจับไปเป็นฐานการผลิตในเรียลเซกเตอร์ใหม่นะหลังจากที่เผชิญกับปัญหาเลยครับปัญหาเรื่องของการเกิดการระบาดของโควิด19ในโควิด19ก็ดีเกิดปัญหาเรื่องของเรื่องของการสร้างสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายกับจีนนี่นะครับเริ่มมีการชูนโยบายคำว่าอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเครดิตเกนนะครับbuild back better ถ้าเป็นโจไบเดนใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็อเมริกาเฟิร์สใช่ไหมฮะหมายความว่าจะต้องให้ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันรีชอร์ออนชอร์หลังจากที่มันออฟชอร์หรือว่าออกจากไทยฝั่งไปลงทุนในประเทศอื่นๆยาวนานมาแล้วนะครับหลังๆนี่ก็ไปลงทุนในจีนมากใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นครับและยิ่งข้อสำคัญคืออะไรครับพอจีนเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจขึ้นมามากๆเนี่ยมันก็เริ่มทำให้กลายเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาในหลายๆมิติไงไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของGDP ใช่ไหมครับนะเรื่องการค้าต่างประเทศจีนนำไปเรียบร้อยแล้วเพราะจีนค้าขายมากกว่าอเมริกาตั้ง1 ล้านเหรียญต่อปีใช่ไหมครับนะปีที่แล้วเนี่ยจีนค้าขายระหว่างประเทศนำเข้าส่งออกบวกกัน 6.2 ล้านเหรียญอเมริกาก็ 5.2 ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะและทำท่าจะมี GDP ที่ใหญ่โตแซงหน้าได้ด้วยและที่อเมริกาค่อนข้างอยากกังวลระหว่างเกรงมากคือเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับ
จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะนะครับก็คือการเริ่มหายใจลดต้นคอเรื่องของเทคโนโลยีไงโดยอย่างยิ่งอินโฟเมชันเทคโนโลยีใช่ไหมครับฉะนั้นกระบวนการของการทำโปรเทคชันนิซึมการปิดตลาดการทำสงครามเทคโนโลยีจะได้ใหญ่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็ขยายตัวอย่างมากมายตั้งนับตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาในปี2017-2018เป็นต้นมาใช่ไหมฮะ2018เนี่ยก็เริ่มสงครามอัญชากับจีนเริ่มสงครามเทคโนโลยีกับจีนใช่ไหมครับแล้วก็ขยายตัวเรื่อยมาพอมาถึงโจไบเดนก็ยิ่งขยายตัวหนักใช่ไหมครับครับฉะนั้นเมื่อจีนเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับก็รู้แล้วว่าโอกาสในการเกิดการแยกตัวออกจากกันของซัพพลายเชนเนี่ยของสองข้างเนี่ยมันมีโอกาสสูงตอนนี้ยังไม่ได้แยกตัวอย่างสิ้นเชิงนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะมันแยกตัวกันยังไม่ได้ในช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะว่าแยกตัวมาแล้วมันก็สร้างปัญหาเยอะแยะมากมายทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วนอย่างกรณีของการค้าระหว่างประเทศเช่นการส่งออกทั่วโลกขนาดนี้ที่มันตกต่ำลงนี่นะครับมันก็มีผลมาจากไอ้การเกิดดีริสเซอร์ว่าทำท่าจะเกิดดีซัพพลิงนี่แหละทำท่าจะแยกซัพพลายเชนใช่ไหมครับนะที่ทำให้ตากะปัจจัยการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทางด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนไปจากหลักเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับดังนั้นพอจีนเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับจีนต้องแก้เกมไงครับจีนก็ต้องแก้เกมแล้วว่าทำยังไงจีนสามารถรักษาซัพพลายเชนที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลายเชนให้ได้นะครับนะครับก็คือทำให้ห่วงโซ่ประทานโลกเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองเนี่ยต้องการให้เกิดการสภาวะของดีริสเซอร์แล้วก็ดีคัพปิ้งแต่ว่านักธุรกิจก็ไม่ได้คิดแบบเดียวกันใหญ่นะถ้านักธุรกิจคิดแบบเดียวกันเนี่ยนักธุรกิจ 3-400 คนจะไปฟังสีจิ้นผิงพูดในคืนที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ซานฟรานซิสโกมั้ยครับนะครับไม่ไปเลยนะครับเพราะก็เลยเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจระหว่างอเมริกากับจีนยังมีความสำคัญมากและนี่คือเหตุผลทำไมชาลีมังเกอร์จะออกมาตอกย้ำไงว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจแบบอะไรครับแบบวินๆนะมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมใช่ไหมครับนะมันเป็นประโยชน์ที่ต่างคนต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับนะที่ถ้ามีความร่วมมือที่ดีต่อกันใช่ไหมครับฉะนั้นชาลีมังเกอร์เลยถูกโคตรมากในหลายเรื่องอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างเมื่อมาสักครู่นี้แต่ว่าไอ้ฝ่ายการเมืองเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบเดียวกับฝ่ายเศรษฐกิจแล้วฝ่ายธุรกิจไงนะเพราะว่าพวกนี้จะใช้ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวตั้งปัจจัยทางด้านความมั่นคงเป็นตัวตั้งฉะนั้นถ้าเห็นว่าเนี่ยต้องไปพึ่งซัพพลายเชนจีนเยอะๆทำให้จีนเป็นผู้ผลิตนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือเช่นไรครับตอนนี้กำลังเกิดศึกก็คือเกิดศึกกาไฟใช่ไหมครับจีนก็ห้ามส่งออกไอสารกาไฟเนี่ยที่มันสำคัญมากในการทำไอแบตเตอรี่เพื่อมาใช้ในรถยนต์ EV แล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนี่นะครับแต่จีนก็ว่าถ้าคุณจะส่งออกคุณก็ต้องรับหลายเส้นแต่เพิ่งจะเริ่มต้นไปเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาก็สร้างความกังวลมากมายแก่บรรดาชาติที่ต้องมุ่งสู่การผลิตแบตเตอรี่มากๆนะฮะพอก็รู้แล้วว่ายุคสมัยของการดีคาร์บอนไนเซชันการแก้ไขปัญหาเรื่องClimate Change หรือว่าโลกร้อนเนี่ยมันมีความสำคัญเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะโลกดวงนี้มันก็บอบช้ำอย่างมากมายอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไปครับก็เห็นว่าตัวเองต้องไปพึ่งจีนมากๆไม่ว่าจะเป็นการพึ่งจีนทางด้านของไอ้แร่เอิร์ธต่างๆพวกแกลเลียมนะเจอร์มาเนียมนะครับแล้วยังมากราไฟต์นะครับและต่อไปจะพึ่งเรื่องของไอ้อีกหลายๆตัวนะที่จีนไปลงทุนต่างประเทศเยอะๆพวกนิกเกิลก็ดีพวกไอ้อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะพวกโคบอลต์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่จีนไปลงทุนในแอฟริกาเยอะแยะมากมายไปลงทุนในอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะเป็นไงครับมันก็เลยมีการพยายามจะสร้างซัพพลายเชนของตัวเองขึ้นมานะครับและถ้ามีการสร้างซัพพลายเชนเนี่ยถ้าขึ้นมาสู้กับจีนเนี่ยคุณจะลองเดาทุกว่าอเมริกาพันธมิตรเขาจะใช้วิธีการยังไงจะทำยังไงถึงจะสามารถสู้กับจีนได้ทำไงเพราะเราอย่างที่เห็นนะครับว่าทุกวันเนี่ยนะครับการผลิตทั่วโลกอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยนะครับจีนผลิตคิดเป็นสัดส่วนของโลกเนี่ยคุณรู้ต้องเราว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเชียร์30%ครับของผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลกเยอะนะ GDP ของจีนเนี่ยประมาณสัก16-15ประมาณ16-17%ของโลกนะ GDP ของจีนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ค่าอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยมันมีสัดส่วนต่อโลกเนี่ยมากกว่าสัดส่วนของ GDP ของจีนต่อโลกเนี่ยถึง1เท่าตัวนะครับก็คือใกล้ๆ 30% ขณะที่ไอ้กรณีของ GDP ก็ประมาณสัก16%แถวนี้นะฮะบวกลบใช่ไหมครับนะก็เป็นไงฮะมันก็เลยทำให้บรรดาชาติต่างๆเหล่านี้มีความรู้สึกว่าจะต้องพึ่งพาจีนมากเกินไปนะครับฉะนั้นเมื่อต้องการพึ่งพาจีนมากเกินไปแล้วตัวเองได้จะสุ่มเสี่ยงนะครับ
เช่นจีนห้ามส่งออกก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะก็เลยพยายามไปสร้างซัพพลายเชนของตัวเองตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำเลยครับตอนนี้ก็เป็นร่วมมือกับหลายๆชาติเป็นร่วมมือกับอินโดนีเซียนะอีลอนมัสก์ก็ไปอินโดนีเซียไปต่างๆใช่ไหมครับร่วมมือกับออสเตรเลียซึ่งเป็นแหล่งที่มันมีบรรดาแร่ธาตุที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเจาะเข้าไปในแอฟริกาที่เป็นแหล่งลงทุนของจีนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีด้วยในขณะนี้นะครับนะแต่ว่าฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะว่าขณะนี้เนี่ยการพยายามดีลุ้นเสี่ยงมันได้เกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงวงจรของซัพพลายเชนนะตั้งแต่ต้นน้ำก็คือระดับตั้งแต่การผลิตแร่ธาตุเลยนะครับนะแล้วก็ลงมาถึงไอ้พวกกลางน้ำก็คือเรื่องของการไอ้ผลิตไอ้ตัวประกอบต่างๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์ที่เอาไอ้พวกแร่ธาตุต่างๆมาผลิตใช่ไหมฮะนะแล้วยังมาถึงช่วงปลายน้ำก็คือไอ้ช่วงที่มันออกมาเป็นตัวสินค้าแล้วนะครับนะด้วยนะครับนะซึ่งถามนิดครับอาจารย์ในอดีตเนี่ยประเทศทางสหรัฐอเมริกาหรือในตะวันตกเองก็ผลิตไอ้ก็เป็นผู้ที่ครอบครองเหมืองแร่ต่างๆเหล่านี้มาก่อนไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมไม่ผลิตเองนะครับอาจารย์ทำไมมารอทำไมจีนถึงมาตรงนี้ได้แล้วกลายเป็นผู้นำของซัพพลายเชนในเรื่องของวัตถุรอแมทเทียลนี่ครับอาจารย์คำเดียวแหละครับก็คือ comparative advantage and competitiveness ก็คือจีนผลิตแล้วเนี่ยมันได้มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบต้นทุนมันถูกกว่าไงนะครับทำไมต้นทุนมันถูกกว่าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเกลมันใหญ่กว่าเยอะแยะมากมายนะครับเพราะจีนเนี่ยผลิตแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ในประเทศเนี่ยมันก็บริอีเวนต์แล้วใช่ไหมได้จุดต้นทุนแล้วนะครับไอ้ที่เหลือก็ส่งออกไปได้ทั่วโลกนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยผลิตชาติเดียวไอ้กาไฟเนี่ยมันกว่า2ใน3ของโลกอ่ะไอ้แกลเลียมจะมาเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะเกือบทุกตัวเลยใช่ไหมครับแม้แต่ส่งออกไอ้พวกกันกังหันลมก่อดีไอ้โซล่าพาแนลแผงรับวงจรไอ้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าผมว่าไม่ต่ำกว่า 60-70% เนี่ยไปจากจีนประเทศเดียวแล้วบางตัวเนี่ยมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคุณได้อีโคโนมีออฟสเกลใช่ไหมครับคุณผลิตแล้วคุณประหยัดจากขนาดได้นะครับต้นทุนทุกอย่างมันถูกกว่าแล้วก็ยังสามารถครอบครองแล้วก็ควบคุมไอ้แหล่งแร่ธาตุที่เป็นแหล่งที่สำคัญที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มันผลิตในประเทศจีนเองนะครับหรือว่าที่จีนเนี่ยไปลงทุนเพราะจีนไปลงทุนในแหล่งที่เป็นไอประเทศจะเป็นnatural resource based economy เศรษฐกิจที่อิงกับไอทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยติดต่อกันมาแล้วเป็น10 ปีใช่ไหมฮะนะครับแม้แต่เหมืองต่างๆในออสเตรเลียเนี่ยจีนก็เป็นลงทุนมากมายแต่อย่างมากมายเลยสมัยที่ญาติดีกันอยู่ใช่ไหมฮะนะทุกวันนี้ก็ยังลงทุนเยอะนะครับมันน่าสงสัยเมื่อก่อนนี่อย่างออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนเหมืองอยู่ในประเทศลาวในเยอะแยะเลยนะฮะแต่ตอนหลังนี่ไม่ใช่การกลายเป็นจีนไปลงทุนแทนแล้วไม่ได้ดูที่ออสเตรเลียทำไมงั้นเกิดอะไรขึ้นชุดเหมืองแรกของอาจินปัญจพันธ์อันโด่งดังเนี่ยเราไปดูครับอาจินปัญจพันธ์ไปทำกับบริษัทเหมืองแรกของไทยครับก็นะครับนายฝรั่งก็คือออสเตรเลียใช่ไหมครับออสเตรเลียครับที่มาลงทุนคุณดีบุกแถวระนองแถวพังงาแถวนี้นะฮะนะครับแถวตะกัวป่าแถวนี้นะครับที่เป็นที่มาของหรือโอเลี้ยง5แก้วอันโด่งดังของอาจินปัญจพันธ์ที่ที่เขียนหนังสือชุดเหมืองแร่อันโด่งดังก็ทำให้อาจินปัญจพันธ์กลายเป็นนักเขียนเรื่องสั้นชื่อดังในเวลาต่อมาใช่ไหมครับนะนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตามฉะนั้นแล้วเมื่อไปยิงแล้วก็กล่าวได้เลยว่าต่อไปเนี้ยโอกาสในการที่จะเกิดดีริสเนี่ยมันจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นต่อให้คุณจะมาหันหน้าเข้าหาญาติดีกันผมว่ามันก็ชั่วคราวชั่วคราวนะครับหลังจากที่บรรลุเป้าหมายอื่นๆเช่นเป้าหมายทางการเมืองแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาขัดแย้งกันต่อครับฉะนั้นจีนเห็นท่าอย่างนี้แล้วเป็นไงครับแน่นอนการพยายามสร้างพันธมิตรนะฮะที่จะสามารถร่วมมือกันได้ในซัพพลายเชนเดียวกันซึ่งจีนยังเป็นผู้มีบทบาทนำอยู่นะฮะจึงจะมีความจำเป็นอย่างมากและเมื่อมีความจำเป็นอย่างมากเป็นไงครับการจัดไอ้ International Supply Chain Expo เนี่ยมันก็เป็นหนทางหนึ่งไงซึ่งต่อไปจีนคงจะจัดทุกปีแหละใช่ไหมครับที่ทำให้บรรดาที่บริษัทต่างๆที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมาร่วมออกงานออกร้านด้วยกันมาติดต่อปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันและกันใช่ไหมครับนะครับเพื่อทำให้ซัพพลายเชนยังคงยืดโยงกันได้อย่างเหนียวแน่นนะครับฉะนั้นอเมริกาจะขึ้นมาแข่งขันเนี่ยเป็นไงครับเขาจะทำยังไงอันนี้น่าคิดมากน่าคิดนะผมบอกได้เลยนะครับผมบอกสุดคร่าวๆนะครับเราจะวิเคราะห์ในต่อไปอเมริกาจะต้องช่วงชิงอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็อินเดียครับสามถ้าคุณช่วงชิงได้สามชาตินี้นะครับคุณจะสามารถทดแทนจีนได้ถ้าคุณไม่สามารถช่วงชิงสามชาตินี้นะครับโอกาสทดแทนจีนในช่วงเวลาสั้นๆอย่างยากลำบากอยู่และโอกาสที่จะจีนสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นก็ดี
ยุโรปก็ดีจะสามารถช่วงชิง3ชาตินี้ได้ไหมครับคุณด้วยครับช่วยผมคิดต่อด้วยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่ดูในงานเนี่ยอย่าง Starbucks ยังต้องไปในงานนี้เหมือนกันนะฮะครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับ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 ขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ